ดยหลวงพ่อประสิทธิ์ฐาวโรวันนี้จะพูดถึงเรื่องศีล5และเมตตาธรรมผู้มีศีล5บริสุทธิ์ก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นในพระพุทธศาสนาศีล5นี้ก็คือเกิดจากมรรคจิตผลญาณที่ได้ไปรู้ไปเห็นหลักสำคัญเราจะต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานจะขออธิบายเป็นข้อๆดังนี้ศีลข้อที่1เว้นจากการประหารชีวิตผู้อื่นให้ตกล่วงไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เรามีเมตตาไม่เบียดเบียนชีวิตเขาโดยพิจารณาเห็นอย่างนี้เราก็เว้นทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นข้อที่หนึ่งคือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตก็บริสุทธิ์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ถ้าเรามีเมตตาไม่เบียดเบียนสิ่งของเขาเนื่องถึงอกเขาอกเราของเขาเขาก็หวงถ้าเราไปเอาเขาก็ต้องเสียใจอะไรอาวรณ์ในสิ่งที่เขาหวงแหนรักใคร่นั้นถ้าเขามาเอาของเราบ้างล่ะเราก็หวงแหนอะไรอาวรณ์ถ้าคิดพิจารณาขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็เว้นในวัตถุของผู้อื่นอันนี้ก็คือศีลซึ่งเกิดจากตัวเมตตานั่นเองการไม่เบียดเบียนวัตถุธรรมก็เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นศีลข้อที่3กามเมสุมิจฉาคือการไม่มากๆในกามล่วงเกินลูกเขาเมียเขาแม้แต่เราจะมีคู่ครองเป็นสามีภรรยาร่วมกันมาเราก็มีความซื่อตรงต่อกันเรายินดีเฉพาะในคู่ครองของเราที่มีอยู่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเขาให้เสียอกเสียใจถ้าเราไม่มีเราก็สู่ขอทำให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมตามประเพณีวัฒนธรรมตามระเบียบให้ถูกใจซึ่งกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ซื่อตรงต่อกันไม่ล่วงเกินกันนี่เป็นลักษณะผู้ไม่มากๆในกามไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยจะมีมาอ้อนวอนหรือเกี้ยวพาราศีให้เรานอกลู่นอกทางคบชู้เราก็ไม่พึงปรารถนาThank you.
ศีลข้อที่4เกี่ยวกับวาจาเราไม่พูดส่อเสียดไม่พูดล่วงเกินใส่ร้ายป้ายสีให้เขาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่พูดโกหกพกลมเขาไม่ยุแยงตะแคงข้างด้วยความเท็จพลาดจากความเป็นจริงมันก็ทำให้เขาเกิดทุกข์เราก็เหมือนกันใครมาโกหกเราเราก็เป็นทุกข์มีแต่ความแตกแยกในหมู่คณะไม่มีความสัตย์ความจริงซื่อตรงต่อกันนี่ก็เป็นศีลข้อ4ให้พูดแต่ความจริงคนเรานับถือกันก็เพราะคำพูดเพราะเรามีความเมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันด้วยคำพูดไม่ส่อเสียดด้วยคำพูดไม่ใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำพูดไม่พูดโกหกพกลมไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระไม่มีแก่นสารเมื่อพูดแต่คำสัตย์คำจริงเขาก็เชื่อถือใครพบเห็นเขาก็นับหน้าถือตาไม่มีใครจะมาเบียดเบียนเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรมถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้มีจิตใจซื่อตรงอย่างนี้จิตใจก็บริสุทธิ์และอาจหารร่าเริงเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีเมตตาของเราก็จะเป็นมหากุศลจิต
นุกแล้วถ้าเราพิจารณาเห็นอกเห็นใจอกเขาอกเราก็จะเกิดเมตตาธรรมไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นศีล5ก็จะบริสุทธิ์ไปเองโดยปริยายในโลกมนุษย์ที่นี้ไม่เลือกว่าคนจนคนรวยชาวนาชาวไร่พ่อค้าข้าราชการสมณะทั้งหลายขอให้หมั่นพยายามสะสมความดีเป็นบารมีให้เกิดให้มีขึ้นและละสิ่งที่ไม่ดีอันมีกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตเพราะการเกิดมาในโลกมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านได้ตรัสรู้และนำเอาธรรมะทั้งหลายมาสั่งสอนจนถึงพวกเราตราบเท่าทุกวันนี้นับเป็นโชคลาภอันประเสริฐถ้าเราพิจารณาตามไปเห็นจริงๆก็ให้รีบสะสมบารมีสร้างจิตใจให้เป็นกุศลละอกุศลละมูลต่างๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยทำให้มากเข้าจนกว่ากุศลนั้นมากท่วมท้นก็สามารถทำให้ถึงที่สุดทุกได้ถ้าเราไม่สะสมความดีไปทำแต่กรรมไม่ดีตอนเวลามันยังไม่ให้ผลก็เรียกว่ากรรมชั่วไม่มีสร้างกรรมชั่วไปเรื่อยถ้ามันเกิดให้ผลขึ้นมาเราแก้ไม่ทันกรรมชั่วให้ผลแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นใครเล่าจะมาช่วยเราได้ดังนั้นเรื่องกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากผู้ปฏิบัติจะไปรอดต้องเชื่อกรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้กรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและประณีตศาสนาพุทธเราสอนเน้นหนักเรื่องกรรมเราจะสร้างบารมีก็ต้องสร้างแต่กรรมดีละกรรมชั่วการสร้างความดีต้องไม่เลือกกาละและสถานที่เมื่อใดสถานที่ใดเราก็พยายามสะสมไปจะรอให้เมื่อนั้นเมื่อนี้เราก็เป็นผู้ประมาทความดีแม้จะเล็กน้อยก็ค่อยสะสมไปบ่อยเข้าก็มากไปเองการสร้างกรรมดีกับการสร้างกรรมชั่วมีอุปมาเหมือนการเดินทางถ้าทำดีก็เหมือนเดินทางเรียบเราก็สบายจะมีอันตรายก็มองเห็นได้แต่ไกลการทำชั่วก็เหมือนกับเดินทางรบย่อมประสบกับอันตรายต่างๆนานาด้วยเหตุนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเลือกเดินทางที่สะดวกสบายโดยการสร้างความดีมีการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เจริญเมตตาธรรมให้เกิดในจิตใจดังที่ได้อธิบายมาทั้งหมด
ครั้งตอนพยายามแนะนำให้เขาสุขยิ่งขึ้นไป
ให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแนะนำให้เขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปนี้เป็นลักษณะของมุทิตาธรรมทีนี้ข้อที่4คืออุเบกขาเช่นเราไปเจอสัตว์มันกำลังกบกันอยู่เช่นงูกัดกบก็ดีกัดเขียดก็ดีเราจะไปช่วยกบให้พ้นจากปากงูงูมันก็ขาดลาบอาหารของมันช่วยเหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะขาดลาบถ้าเราไม่ช่วยจะไม่ขาดจากเมตตากรุณาหรือทีนี้เราเห็นว่าสัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์เล็กเป็นธรรมดาถือเป็นกรรมของสัตว์ไปหรือถ้าช่วยเขาแล้วเราถึงคราววิบัติเราก็ไม่ช่วยถือเป็นกรรมของเขาไปถืออุเบกขาเช่นว่าไปครอบคนเมื่อไฟไหม้บ้านถ้าเราเข้าไปเราตายถ้าเราไม่เข้าไปให้คนนั้นก็ตายทั้งนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูเราต้องถือเป็นกรรมของเขาไปเขาอาจจะเคยทำกรรมมาในอดีตชาติเคยเผาไฟไหม้ป่าเคยฆ่าสัตว์ตายกรรมนั้นอาจจะให้ผลในลักษณะนี้ได้เราต้องถืออุเบกขาถ้าผู้เจริญได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมผู้เจริญพรหมวิหารธรรมแล้วจะทำให้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายไม่อิจฉาริษยาใครใครทำดีได้ดีก็อนุโมทนาพลอยยินดีไปกับเขาถ้าเขาถึงวิบัติก็ถือเป็นกรรมของเขาไปตลอดทั้งชีวิตหรือข้าวของวัตถุผู้อื่นเราก็ไม่เบียดเบียนทุกอย่างเราถือหลักไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการปฏิบัติธรรมของเราจะต้องออกมาจากจิตพิจารณาแล้วก็ให้จิตเรายอมรับความจริงอกเขาอกเราโบราณว่าอกเต่าอกสภาพมันก็แบนๆเหมือนกันถ้าเป็นสภาพอย่างนี้เราก็ไม่ฝ่าฝืนในกฎธรรมชาติตั้งอยู่ในเมตตาธรรมเหตุนั้นโดยทั่วไปเขาจึงพูดว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจึงโลกถ้าเรามีสภาพเช่นนี้โลกก็ไม่วุ่นวายไม่หลงไหลในอำนาจไม่หลงไหลในทรัพย์สินสมบัติไม่หลงไหลในการสรรเสริญเยินยอเราถือว่าเป็นเพียงของอาศัยแม้แต่งานกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเราทำงานก็เพื่อเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อเงินเดือนมาเรารู้จักประหยัดรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเอาหลักของสมณะที่เราเคยฝึกฝนอบรมมาใช้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวของเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายส
ามีภรรยาตั้งอยู่ในศีล5ความสงบก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะตามมาเป็นผลให้เราอยู่กันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนกันและกันอยู่ด้วยความเมตตากรุณาธรรมเห็นใจกันช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีแต่ความสุขความสงบมีแต่ความสันติจนกว่าเราจะรับโลกนี้ไปก็ชื่อว่าตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นผลของการที่เราปฏิบัติก็จะมีความสงบภายในก็สงบภายนอกก็สงบนี้แหละเป็นรสอันยิ่งรสอะไรไม่เหมือนรสพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่ารสพระธรรมเป็นเลิศกว่ารสทั้งปวง
ไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั้นในงานนั้นๆมันก็สบายไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรฉะนั้นขอให้พวกเราประคับประคองให้ศีลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราทำอะไรให้นึกถึงเมตตาก่อนเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเจริญเมตตาธรรมให้เกิดในจิตใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังที่ได้อธิบายมาข้างต้นเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตขอเจริญพร